ปิดฉากแล้วนะฮะสำหรับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพระเอกมากความสามารถณเดชน์คุกิมิยะนะครับกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่า The Real ณเดชน์นะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาซึ่งณเดชน์นะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยเพราะว่าขนเพลงมาร้องเกือบ30เพลงครับพร้อมกับอวดลีลาสเต็ปพร้อมกับแขกรับเชิญนะฮะประเดิมที่แขกรับเชิญคนแรกเลยดีกว่าเรียกเสียงกรี๊ดไม่แพ้เจ้าของคอนเสิร์ตเลยนะฮะนี่คือคุณก้องสหรัตน์นั่นเองครับที่ร้องเพลงคู่กันในเพลงนิยามรักครับต่อด้วยการเร่งจังหวะนะครับมาโยกย้ายสายสะโพกกับคุณอีทโปงลางสะออนนะครับ2เพลงรวดเลยนะครับอย่างเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและบักแตงโมฟินไม่พอนะคะมาต่อกันที่เพลงซึ้งๆกับปั๊บโปเตโต้ค่ะในเพลงขอบคุณที่รักกันและโชว์ร่วมกับนักร้องรุ่นใหญ่นะคุณแอมสวรักษ์ในเพลงชีวิตลิขิตเองแต่ที่เป็นไฮไลท์พิเศษค่ะคือแขกรับเชิญนะคะคุณยาย่าอุรัสยาค่ะที่ขอแปลงโฉมเป็นสาวเกาหลีนะคะเปิดตัวด้วยเพลง Feel This Love ของ Blackpink จากนั้นค่ะอดความหวานนะคะจนคนทั้งฮอต้องอิจฉาอีก4เพลงรวดรวมถึงเพลงแรกในชีวิตของคุณณเดชน์นะคะกับเพลง No Caption ด้วยค่ะเป็นคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ผมได้เดินทางมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องขอบคุณน้องย่ามากๆนะครับเต็มที่เลยจ้าจุดนี้นะครับผมอ่ะแล้วในค่ำคืนนี้นะครับยังมีคอนเสิร์ตอีกหนึ่งรอบนะฮะใครที่มีบัตรแล้วเตรียมตัวไปสนุกกับณเดชน์กันได้เลยนะครับพูดถึงคาราโอเกะแล้วนะฮะเพลงที่3จากอะไรต่อมีอะไรบ้าง